สับใครที่อยากให้ผมก่อนใครก็อย่าอึก็กด subscribe กดติดแล้วก็กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะคะแม่ XD กาสวัสดีคนด้วยนะครับเดี๋ยวขอลดแสงแป๊บโอ้กาสวัสดีคนด้วยครับใครเช่นเคยนะมันแค่เกม Roblox กับในแมปแมสเตย์เย้อัปเดตมาเลยอัปเดตตำรวจมานะซึ่งตำรวจมาน่าจะเป็นไอ้นี่หรือปะนี่สามารถไปจับโจรได้สามารถเราต้องป้อนอาหารมันเหรอซึ่งที่ผมมาเล่นเฮ้ยนี่จะเล่นเซิร์ฟส่วนตัวขอพี่เดฟเดี๋ยวนี่ใครวะคุ้นเนี่ยเฮ้ยพี่บอสนี่ว่าพี่บอสเดอะซีซิสโอ้โหแบบนี้เข้าไปเลยดีครับนี่ตอนนี้ผมกำลังแบบว่าเล่นโลกูอยู่กำลังแบบว่าฟาร์มที่ไหนได้มาอัปเดตตอนดูดิดู5 ทุ่มนู่นโอ้ไม่อัปเดต5 ทุ่มอัปเดตนี้5 ทุ่มพี่เดฟเขาคงอัดเสร็จแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังดูคลิปอยู่เพื่อนกดนี่แหละทั้งว่าเรามากดรีเฟรชก็กลายเป็นแบบเนี้ยของแมสเตียผมรอมากเลยผมรอของอัปเดตของแมสเตียทุกวันเลยทุกอาทิตย์ด้วยโอเคมาดูสิ่งอย่างแรกเลยคือตัวซีซีไอ้หมาคุยเอ้ยเฮ้ยพี่บอสมาทำกับคนดีเซอร์พี่เดฟได้ไงอะเนี่ยไอ้คุยดอกไหนคุณลองดูดิคือเราต้องไปป้อนอาหารมันใช่ไหมซึ่งผมไม่รู้ว่ามันทำยังไงนะแต่ผมไม่อยากเล่นเป็นตำรวจเท่าไหร่เพราะมันรู้สึกเหมือนตัดอะไรสักอย่างเหมือนว่าเสียการเล่นเป็นในเซอร์วิสเลยโอเคก็คือเงินผมเหลือจาก700,000เหลือแค่60,000นะเพราะผมไปซื้อแบบว่าที่แต่งรถนะเราของแต่งรถเป็นอะไรที่เสียงดูรถเยอะมากนะแล้วดิผมอยากว่าหมาไปยังไงด้วยดิซึ่งว่าหมาในหน้าผมมันดูน่ารักไหมแต่ถ้าในเกมไม่น่ารักมันจะตีบผมไม่ชอบโหลดนี้เสร็จเลยโอเคคุณผู้ชมโถโหดีอ่ะดูคือมันจะบอกว่าจะเจอพี่เดฟบ้างก่อนเฮ้ยเป็นไงหมาอู้หูน่ารักอ่ะเฮ้ยอยากได้อ่ะพี่อยากได้อุ้ยหมาน่ารักโอเคเฮ้ยหมาน่ารักนะที่เนี่ยผู้ที่เคยทองไม่ใช่เดฟโฟทองไปซื้อมาถือว่าสวยใช้ได้นะคือตำรวจแม่งเกิดยกเซิร์ฟอะช่วงนี้อะไรเงี้ยเนี่ยเกมวาระกิจของผมก็คือตามว่าเอาหมาเฮ้ยเฮ้ยขอหมาโอ้แม่งเกิดสุดแล้วอะเกิดสุดแล้วว่าไอ้เงี้ยสามแม่งสามหนึ่งโอเคผมต้องการหาหมาซึ่งผมไม่รู้ว่าอยู่ไหนมันสูงกว่าผมจะขี่ไปชี้ไปสุดก็ต้องเกิดสุดก็ด้วย FC ผมนั่นแหละสัตว์ที่อัปเดตมันเป็นแค่ของโพลีนะมาลองเอาไปแปลแล้วรู้สึกว่าที่จะลงอาจจะคาดนะลงอาคาดผมไม่รู้ว่าเพิ่มสถานที่ใหม่หรือเปล่านะแบบว่าสถานที่แบบว่าให้เราแบบว่าไม่มาแต่ตอนนี้ผมเจอแอดดอกนะผมจะเก็บไว้ก็แล้วกันนี่ปืนเลกันจะบอกว่าไอเรียกันบรรดาเมฆพอๆกับเจ้าดีเซอร์อีโก้นะบรรดาเมฆก็คือ3.5แล้วมีสลักว่าแล้วทำไมไม่ต้องเก็บเลยเหรอบรรดาเมฆต้องการกี่คือถ้าเทียบเนี่ยมันเอาดีเซอร์อีโก้แต่ว่ายิงไปแล้วมันจะเป็นระเบิดแล้วมันผมแล้วผมแล้วมันแล้วมันดีกว่าด้วยประเด็นโหแม่งแต่ก่อนนี่ไม่เป็นแบบนี้เลยแต่ก่อนรู้สึกต่างเยอะมากว่าแต่เขาจะเอาหมายังไงผมเพิ่งมาอัดเลยนะภารกิจของผมก็คือตามหาหมาคุณผู้ชมผมเดินหาท่วงแมปรู้ไหมมันอยู่ไหนเดี๋ยวกูไม่ความสามารถหมาคือไปกัดมันแล้วมันก็จะล้มพอกับแค
้ปืนเทเซอร์คือมันอยู่ตรงนี้เว้ยคุณผู้ชมเนี่ยซึ่งเราต้องให้ทวีตกับกระดูกมันนี่นี่คือทวีตใช่ไหมเอเซ็ตได้ไหมเอ้ยเอเซ็ตได้แน่ๆหมาเห็นอะไรไหมตามมาตามมาป้งมีอาหารมึงกินกินกินเออนี่แน่ผมไม่รู้ว่ามีการแบบว่าเชื่องไหมเออตำรวจมันไม่ได้สั่งง่ายๆแบบนี้เลยเหรอผมนึกว่าแบบจะทำอะไรยากกว่านี้ที่ไหนได้ก็แค่แบบมากดเอาตรงนี้ให้กูเดินวนหาทั่วแมปตั้งนานแล้วผมสามารถเล่นกับมันได้ด้วยใช่ไหมนี่มีกระดูกนี่มาเห็นกระดูกไปเก็บมาปี้ไปเก็บดิเฮ้ยเอาไปสัตว์มึงเอาไอ้เหี้ยมันแย่งกระดูกกูอ่ะต่อไปเอามาแล้วค่อยไปดูความสามารถหมาเขาที่หลังแล้วกันไปเอากระดูกกูมาไอ้เหี้ยแม่งยังคุ้มมีคุณอีกนี่แม่งเอากระดูกกูคืนมาเออเฮ้ยน่ารำคาญคุณผู้หญิงคนนี้มากโอเคเดี๋ยวไปดูต่อไปเราจะไปดูความสามารถของเจ้าหมาตัวนี้กันนะว่ามันจะสุดเท่หรือเปล่าแต่ประเด็นคือผมจะพามันไปได้ไหมไม่ได้แล้วมึงก็อันนี้ด้วยนี่มันไม่ใช่ของกูนะเว้ยมาตามมาตามมาหมาสุดที่หมาสุดน่ารักของเราเราจะลองให้มันเข้าผมรู้ว่ามันจะตามรถเราได้ไหมหมาผมก็หายมาทำแบบนี้เลยเหรอถ้าผมออกล่ะเออหมาก็ยังตามอยู่ก็ถือว่าดีถ้าผมขี่พวกเครื่องบินล่ะเนี่ยไปฉี่คือหมาจะตามเราได้เราไปได้ทุกที่เลยเหรอเฮ้ยแบบนี้ก็ดีนะแต่ถ้าก็บินไปไม่ได้นี่จะลำบากหน่อยเพราะว่าการขับรถนี่ถือว่ามันเสียเวลามากเมื่อเราแบบว่ารู้ว่ามันสามารถตามเราได้ทุกที่เนี่ยต่อไปเราจะดูความสามารถของมันว่าเป็นยังไงนะก็คือไปหาเจ้าโจรเห็นไหมนี่แต่กูไม่เอาเจ้าหรอกตอนแรกผมนึกว่าแบบหายยากแบบว่าเราต้องรอคุ้ยอะไรแบบนี้ไม่นะนี่ไงหมาเราตามมาแล้วจัดการมันเลยหมาสุดที่รักหมามันทำเหี้ยอะไรหมาไปจัดการมันนี่เนี่ยเอาแม่งตายก่อนว่ะว่าหมามันช่วยทำดามิหมาตามมาเร็วพอสถานการณ์จริงนี่ผมว่าหมาอาจจะช่วยไม่ได้มากนะเพราะว่าหมาสองผมถือว่ามันวิ่งช้าเนี่ยดูดิเมื่อเทียบกับการวิ่งของเรานี่โอ้โหดูหมามันวิ่งกับการวิ่งของเราโอ้หมาจัดการเลยหมาจัดการเลยหมาจัดการเลยเนี่ยไปกัดมันโอ้โหมึงทำอะไรได้โอ้โหหมาหนูโอ้นี่ไงมันกัดแล้วล้มนี่เนี่ยกัดจัดการมันหมาจัดการมันตอนนี้จะโอเคสรุปก็คือการรีวิวของเจ้าหมาตัวนี้มีแค่นี้กับการอัปเดตของแมนซิตี้ในครั้งนี้นะก็สำหรับผมเนี่ยก็ผมไม่ได้คิดอะไรกับแมนซิตี้อยู่แล้วเพราะว่าซิตี้แมนซิตี้อัปเดตนะมันคือมันอัปเดตเยอะจนผมแบบว่าไม่สามารถที่จะคาดเดาได้เลยนะว่ามันแต่ว่าแมนซิตี้จะแบบว่าเน้นความแบบว่าในแบบว่าพวกเหมือนในจริงยังไม่เห็นเช่นหมาตำรวจเนี่ยมันคือแบบว่าตำรวจต้องมีหมาใช่ไหมเขามันต้องเพิ่มหมามาเพราะว่าในเกมนี้มันมีตำรวจไงอาทิตย์หน้าจะหรือมันก็คอนเทนต์แปลกๆที่แบบว่าสู้กับเอเลี่ยนอะไรแบบนี้หรือว่าโจรเนี่ยที่จะมีอาวุธเพิ่มขึ้นอย่างคือ RPG ก็มีใช่ไหมบางทีอาจจะมีแบบแคนนอนอะไรแบบนี้ก็น่าจะมีนะปืนเลเซอร์ก็มีแล้วอ่ะส่วนพวกฮีโร่เนี่ยก็น่าจะเพิ่มเป็นพวกพลังใหม่มาพลังที่ผมอยากให้เพิ่มเนี่ยคือขึ้นร้อนขึ้นเย็นเดี๋ยวมันติดอนิเมะไหมเนี่ยคือว่าผมมีตัวละครเพราะว่าตัวอวตารของผมอะถ้าใครไปดูตอนที่ผมแต่งตัวแรกโดยการสมัคร ID เนี่ยผมก็จะรู้ว่าผมแต่งตัวยังไงนะก็คืออวตารนั่นแหละโอเคเพื่อนเรามาช่วยแล้วสำหรับคลิปสำหรับใครที่อยากจะได้เรื่องตัวน่ารักมากนะครับสำหรับวิธีการเอาก็ถือว่าง่ายมากครับไม่ทำไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนู้นก็แค่คุณไปหยิบที่ไม่ได้มีอะไรมีแบบว่ากรงหมาอยู่อ่ะเป็นบ้านหมานั่นแหละเรียกว่ากรงหมาไม่เข้าแค่นั้นแล้วกูก็ไปหยิบมาคุณสามารถอะไรกับมันหรือว่าทำอะไรมันก็ได้นะเดี๋ยวจะบอกว่าหมาตัวเนี้ยคือมันไม่เคยมีสับเกมแนวจิ๋วสับเกมแนวแหกคุกหรือว่าในคนเขากำลังพูดอย่าเสือกอุ้ยยี่กูจะตาย
Holy shit! Holy shit! ไอ้เหี้ย FC แม่งฆ่ากูมันจะฆ่าผมอ่ะ FC FC ถ้าทำตอนแรกผมโอเคครับโอเคจะอัปเดตมีแค่นี้ครับสำหรับเจ้าน้องหมาสุดน่ารักนะซึ่งอยากจะบอกว่าเป็นอัปเดตที่มีความสร้างสรรค์มากครับเพราะว่าการอัปเดตนี้ผมว่าน่าจะทำยากนะสำหรับเจ้าหมาเพราะว่าหมาเนี่ยถ้าหากไม่เห็นในโรบล็อกนะผมตรงหมาแบบเนี้ยผมไม่เคยเห็นในโรบล็อกไม่เคยเห็นในโรบล็อกนะคุณผู้ชมฟังดีๆผมไม่เคยเห็นในโรบล็อกเลยสำหรับเจ้าน้องหมานะสำหรับใครที่อยากจะลองก็มาเล่นได้เลยครับเขาอัปเดตตอน5 ทุ่มแล้วกูบอกอ่ะทำไมเนี่ยสำหรับใครที่อยากใครที่ชอบถึงแล้วก็เดี๋ยวตามกันด้วยตอนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดี